บกับนัทนะคะในช่วงกินเที่ยวทั่วไทยค่ะและวันนี้นะคะนัทอยู่ที่เกาะสมุยค่ะจากเหนือสุดมาสู่ใต้สุดของประเทศเลยนะคะตอนนี้นัทอยู่ที่เกาะสมุยกับกลุ่มช็อปเปอร์เชียงใหม่กรุ๊ปค่ะใช่เอาละค่ะเราไปชมบรรยากาศและความสนุกสนานพร้อมๆกันเลยค่ะเกาะสมุยเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับตั้งแต่ว่าเราจะเที่ยวแบบไหนที่สถานเที่ยวนะถ้าเป็นชายหาดเนี่ยรอบเกาะนะในระยะทาง50กิโลเมตรเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรรอบเกาะเนี่ยนะจะมีชายหาดอยู่ทั่วไปแล้วก็หาดที่ดังที่สุดที่ติดอันดับโลกของเราก็เป็นหาดเฉวงครับความงามของหาดเฉวงจะแตกต่างจากหาดทรายที่อื่นทั้งหมดคือหาดเฉวงนี่จะเป็นหาดทรายที่ลาดนะครับลาดจากตะลิงไปถึงท้องน้ำนี่นะครับจะเป็นหาดทรายที่ลาดไม่ว่าน้ำขึ้นน้ำลงขนาดไหนคนก็จะเล่นน้ำทะเลได้ตลอดนะครับนอกจากหาดเฉวงแล้วเราก็ยังมีหาดลำไมนะซึ่งเป็นหาดที่เป็นใหญ่รองมาจากหาดเฉวงนะแล้วก็ที่หาดลำไมนอกเหนือจากนั้นที่หาดลำไมเรามีหินตาหินยายนะครับก็คงได้เคยได้ยินชื่อนะครับหินตาหินยายแล้วก็เรามีส่วนใหญ่ของเฉวงเราจะมีเรื่องการท่องเที่ยวนะครับสำหรับที่เที่ยวของเราที่นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีพวกที่ดูปะการังนะครับตามเกาะมัดหลังแล้วก็ไปที่หมู่เกาะอ่างทองนะครับโดยเฉพาะที่หมู่เกาะอ่างทองนี่เรามีที่เที่ยวมีชายหาดสวยมีที่ดำน้ำเล่นน้ำนะครับแล้วมีที่ให้ชมวิวนะครับมีที่ขึ้นชมวิวของหมู่เกาะอ่างทองอุทยานเป็นอุทยานหมู่เกาะอ่างทองมีทะเลในเป็นทะเลที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอยู่ในภูเขาในเกาะน่ะทั้งเกาะเลยต้องปีนเขาขึ้นไปแล้วก็เหมาะลงบันไดลงไปจะเห็นทะเลข้างในด้วยที่ประมาณ50กว่าไร่เป็นทะเลอยู่ในนั้นนะแล้วก็มีน้ำทะเลขึ้นลงได้มีปลาชุกชุมสวยงามมากครับการเดินทางที่สมุยเดี๋ยวนี้นะสะดวกมากเพราะเราจะมาเป็นคณะนะครับมารถทัวร์เดินทางจากออกจากกรุงเทพตอนเย็นนะครับรถท่ารถทัวร์ออกกรุงเทพค่ำๆเนี่ยนะเราก็จะมาสว่างที่สุราษฎร์มาสว่างที่สุราษฎร์ให้ดีเนี่ยมาถึงก็เรามาแวะที่โคออฟนะครับโคออฟที่ทางคุณพินนะครับโคออฟเป็นศูนย์กลางบริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นถ้าเราเดินทางมานะครับพอมาสว่างที่โคออฟนะครับรถทัวร์จอดที่โคออฟแล้วก็มีสถานที่อาบน้ำนะครับเหมือนกับขับเขาของสนามกอล์ฟเลยมีที่อาบน้ำร้อนน้ำเย็นบริการฟรีนะครับแล้วก็ไปเสียค่าใช้จ่ายผ้าคนนู้นอะไรกันนะมีอาหารเช้าบริการนะครับที่โคออฟจากโคออฟเราก็มาขึ้นเรือที่ท่าเรือเฟอร์รี่เรามีเฟอร์รี่อยู่2ท่าเรือครับเรือนี่บริษัท2บริษัทนี้จะสลับกันออกนะครับค่าบริการไม่แพงนะครับผู้โดยสารคนก็45บาทรถเก๋งก็คันก็100กว่าบาทไม่แพงนั่งเรือประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาถึงเกาะสมุยนะครับเรือลำหนึ่งของเฟอร์รี่จะบรรทุกรถได้รวม100คันสะดวกครับเดี๋ยวนี้ครับไม่เหมือนแต่ก่อนเราลำบากกว่าจะมากันได้นะครับเดี๋ยวนี้สะดวกWe'll be right back.
ยนะคะมีทั้งความสนุกสนานและความประทับใจเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนัดกับกลุ่มเชียงใหม่กรุ๊ปก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย